กับปัจจุบันธุรกิจน้ำมันมีผู้ค้ามากปลายอันเป็นผลจากนโยบายภาครัฐในการเปิดเสรีธุรกิจน้ำมันที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดกลไกาการตลาดที่มีประสิทธิภาพคอยผลักดันให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ค้าแต่ละรายจนกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจเสรียอย่างสมบูรณ์ดังนั้นเพื่อให้หน่วยธุรกิจน้ำมันมีศักยภาพและความคล่องตัวสูงขึ้น ปตทจึงปรับโครงสร้างบริษัทด้วยการโอนกิจการของหน่วยธุรกิจน้ำมันตลอดจนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เมื่อวันที่1กรกฎาคม2561 OR ดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกในฐานะเป็นบริษัทแฟลกชิพของกลุ่มปตทมุ่งแสวงหาโอกาสใหม่ในการดำเนินธุรกิจ คิดค้นและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและตรงใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยรายย่อยหรือ SME สร้างการเติบโตร่วมกันอีกทั้งให้อ r ามุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทไทยชั้นนำระดับสากลที่สร้างคุณค่าร่วมให้เกิดแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยครับ โอามีสถานีบริการน้ำมันภายใต้แบรนด์ PTT Station กว่า1900สาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยนอกจากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วโออายังเป็นผู้ริเริ่มในการนำธุรกิจค้าปลีกประเภทต่างๆเข้ามาช่วยเติมเต็มความต้องการของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station อาทิร้านกาแฟคา,ฟาเฟ่อเมซอร้านอาหารและศูนย์บริการยานยนต์ครับปตทมุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคม